ทีนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสคือไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็เพื่อจะสนุกสนานอร่อยนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของความไม่รู้ก็เลยลืมดำลึกลงไปในความเป็นธาตุของกิเลสนั้นนี่การศึกษาที่ดำเนินมาโดยไม่มีธรรมะศาสนาเป็นเครื่องช่วยนี่เคยเรียกมันว่าเป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด้วนการศึกษาหมาหางด้วน มันเกือบจะดูไม่ได้มันก็วิ่งเปะปะเปะปะไม่เป็นระเบียบไม่ตรงไม่อะไรแล้วมันไม่ครบนะถ้าหางมันด้วนนะมันไม่ครบนี่ในโลกนี้มีการศึกษาชนิดที่ไม่ครบอย่างนี้ไม่ครบสำหรับจะเป็นผู้มีความสุขแล้วมันเกินสำหรับจะไปเป็นธาตุของกิเลสเทคโนโลยีทั้งหลายนะเตรียมพร้อมเพื่อจะเป็นธาตุของกิเลสอีกทางหนึ่งก็เพื่อจะฆ่ากันล้างผลาญกันนี่เรายังไงมันก็เกิดมาแล้วมันก็เกิดมาในลักษณะอย่างนี้จะทำอย่างไร มันก็จะต้องทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ดีสำหรับอะไรดีอย่างไรดีวิธีไหน มันก็ยังมีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในความดีสวยงามอร่อยมีอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงแต่เป็นธาตุของกิเลสอย่างนี้เป็นดีที่ใช้ไม่ได้มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเป็นความดีที่ถูกต้องดีหรือถูกต้องเนี่ยเป็นคำพูดอธิบายยากเพราะว่ามันเห็นยากเนี่ยแล้วยิ่งไปเรียนในทางลอจิกทางอะไรมามากแล้วก็จนไม่รู้จะดีกันอย่างไรคือมันวิพากษ์วิจารณ์ได้เรื่อยไปดังนั้นเอาตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาดีกว่าคือถ้าว่าดีหรือว่าถูกต้องก็ตามหมายความว่าไม่ทำใครเดือดร้อนแต่ทุกคนได้รับประโยชน์การกระทำที่ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์และไม่ทำใครเดือดร้อนนั่นแหละการกระทำนั่นเรียกว่าดีไม่ได้เพ่งเล็งถึงว่าจะได้เงินมากจะได้ชื่อเสียงมากจะได้อำนาจมากจะได้อะไรชนิดที่ไปใช้เพื่อเป็นทาสของกิเลสนี่ท่านจะพอมองเห็นได้แล้วว่าไอ้เรื่องธรรมะกับเรื่องโลกเรื่องโลกียะกับเรื่องโลกุตตระนะมันแยกทางกันเดินอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องโลกียะก็เป็นเรื่องสำหรับจะโง่อยู่ในโลกจมอยู่ในโลกฟังตัวอยู่ในโลกเป็นทาสของโลกหลงไหลในความอร่อยต่างๆจะได้รับจากโลกนี่มันพวกหนึ่งมันโกนพวกหนึ่งถ้าเป็นธรรมะเป็นโลกุตระมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับจะรู้แจ้งประจักษ์ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสามารถจะดำรงชีวิตทางกายทางใจในลักษณะที่ไม่มีความทุกข์แก่ใครมีแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายหรือทุกคนนี่คำว่าดีคือไม่ดีคำว่าผิดหรือคำว่าถูกมันมีความหมายอย่างนี้ ในทางธรรมะจะถ้าว่าเอาทางปรัชญาทางอันเขายังพูดกันมากจนในที่สุดก็ยังยุติไม่ได้ก็มันมีปัญหาจะตั้งขึ้นมาได้เสมอไป ในวัดนี่เขาไม่เอาดีหรือชั่วหรือผิดหรือถูกกันในแบบนั้นเอาตามแบบในวัดเลยในวัดในศาสนานี่ถ้าดีหรือถูกไม่ทำอันตรายใครทุกคนได้รับประโยช
ถ้าชั่วหรือผิดทำอันตรายตัวผู้นั่นเองด้วยทำอันตรายแก่ตัวแก่คนเหล่าอื่นด้วยไม่มีใครได้รับประโยชน์เนี่ยขอให้พิจารณาดูว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่ต้องการอย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาศึกษาธรรมะถ้าต้องการว่าจะมีชีวิตชนิดที่เป็นชีวิตคือไม่ร้อนอยู่เป็นสุขสบายเต็มไปด้วยการทำประโยชน์มีความสุขอยู่ในการทำประโยชน์ถ้าต้องการอย่างนี้ก็ดีศึกษาธรรมะได้เพราะธรรมะจะช่วยเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าต้องการจะมีอำนาจวาสนามีเงินมีทรัพย์สมบัติเพื่อสนองกิเลสกามารมณ์โดยเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องแล้วมันไม่มีทางที่จะศึกษาธรรมะถ้าธรรมะมันเดินคนละทางกับไอ้ความรู้สึกอย่างนั้น ดังนั้นมันก็พอที่จะกล่าวได้ว่าธรรมะก็คือหนทางเดินของชีวิตจะเดินไปอย่างถูกต้อง ถ้าเราจะไม่พูดถึงศาสนาไหนกันเสียเลยมันก็พูดได้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของชีวิตที่จะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์และมนุษย์มันก็เลือกเอาข้างที่ไม่เป็นความทุกข์เองแหละแต่ถ้ามันหลงอยู่มันก็ค่อยฉลาดขึ้นค่อยฉลาดขึ้น ตามอายุที่มันมากขึ้นเช่นคนแก่จะมาหลงอะไรอยู่อย่างลูกเด็กอมมือมันก็ไม่ได้คนแก่จะมาหลงอะไรอยู่อย่างเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ไม่ได้มันก็พ้นไปนี่เรียกว่ามันฉลาดขึ้นแต่จะไปฉลาดกันตอนเข้าโลงนั่นมันไม่ไหวตอนใกล้จะเข้าโลงแล้วก็ฉลาดทำไมมันก็ไม่มีเวลาที่จะได้รับประโยชน์ความฉลาดมันควรจะฉลาดกันแต่เดี๋ยวนี้นะ ศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ไม่โง่ไม่หลงไม่เข้าใจผิดต่อสิ่งทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสวยงามสนุกสนานอร่อยทางวัตถุซึ่งเป็นสิ่งร้ายกาจที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งทุกคนกำลังหลงไหลกันทั้งโลกที่พัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อสิ่งนี้ที่ทำสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาก็เพื่อสิ่งนี้ มันอยากจะครองโลกมันก็เพื่อประโยชน์กับสิ่งนี้เราก็ลองคิดดูดีชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี่เราจะใช้เพื่อประโยชน์อะไร จึงจะสมกันจึงจะคุ้มกันถ้ามองไม่เห็นมันก็ยังเดินไม่ถูกถ้ามองเห็นมันก็จะเริ่มเดินถูกคือทำชนิดที่ไม่เกิดกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือว่าแม้เพียงแต่รู้จักเข็ดรู้จักหลาบรู้จักจำไม่ทำผิดซ้ำๆไม่ต้องร้องไห้เป็นครั้งที่สองในกรณีเดียวกันล่ะนี่เป็นต้น มันก็เรียกว่าก้าวหน้ามาในทางธรรมเดี๋ยวนี้มันยัง หัวเราะ ซ้ำซากซากร้องไห้ซ้ำซากซากไม่มีอะไรดีขึ้น มันก็เรียกว่าน่าสงสารวัดกันได้ง่ายๆถ้าว่ามีธรรมะมากขึ้นน่ะมันจะหัวเราะหรือร้องไห้นั้นน้อยลงหัวเราะชนิดที่จะเอานะที่จะเอาอยากได้แล้วจะเอายินดีปรีดานะมันจะน้อยลงแล้วที่มันจะร้องไห้เพราะว่าไม่ได้อย่างใจวิบัติพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจมันก็จะน้อยลงว่าร้องน้อยลงร้องไห้ร้องน้อยลงก็เพราะมันเห็นธรรมะยังไงเห็นธรรมะโดยเฉพาะเห็นในความจริงของธรรมชาติว่า
มันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเอง เมื่อไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมันก็หลงได้มากขนาดนั้นแหละหลงของสวยงามทางตาหลงของไพเราะทางหูหลงของหอมหวนทางจมูกของอร่อยทางลิ้นของนิ่มนวลทางผิวหนังกระทั่งทำไปเล่าไปลมใจที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเหล่านั้นนี่เรียกว่ามันหลงไม่รู้จะยอมรับว่าเราต้องหลงกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยหายหลงแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะหลงกันจนเข้าหลงแต่คอยรู้เถิดว่าตลอดเวลาที่หลงนั้นไม่มีความสุขไม่ว่าอร่อยอร่อยสุดขีดทางระบบประสาทแต่มันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคอยรู้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน คือความสุขอันแท้จริงกับความเพลิดเพลินอันหลอกลวงสวยงามอร่อยสนุกสนานเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและมีความร้อนซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็จะทำให้กิเลสมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าไปในที่สุดจะหัวเราะมากเกินไปจะร้องไห้มากเกินไปจะนอนไม่หลับมากเกินไปเราไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นในทางตรงกันข้ามมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เฉยได้ว่าเออมันก็อย่างนั้นเองเช่นนั้นเองตามธรรมชาติที่สมมติกันว่าสวยสวยนี่มันก็เช่นนั้นเองตามธรรมชาติไม่สวยก็เช่นนั้นเองตามธรรมชาติดังนั้นจึงไม่ยินดียินร้ายทั้งสองฝ่ายที่ไพเราะไม่ไพเราะที่หอมที่เหม็นที่อร่อยไม่อร่อยก็เหมือนกันอีกทุกคู่จนกระทั่งมาถึงจุดสำคัญที่ปลายทางที่ระบบประสาทที่มีอยู่ในเนื้อในตัวสำหรับมีความรู้สึกอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รู้เธอว่านั่นมันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นตามกฎของธรรมชาติเราถูกสอนให้ง่วงมาตั้งแต่แรกมัน ก็รู้สึกยินดีพอใจความอร่อยแก่ระบบประสาทนั้นยิ่งถ้าความอร่อยนั้นเนื่องด้วยกามารมณ์หรือเพศตรงกันข้ามแล้วมันก็ยิ่งหลงรักหลงพอใจยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่จะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง มันไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเช่นนี้เองคือระบบประสาทของคนเรานี่ถ้ามีอะไรไปกระตุ้นเขาอย่างนั้นมันจะรู้สึกอย่างนั้นกระตุ้นอย่างโน้นจะรู้สึกอย่างโน้นกระตุ้นอย่างไหนจะรู้สึกอย่างนั้น และอาศัยความยึดมั่นถือมั่นที่มีมาแต่แรกเป็นเดิมพันอยู่ด้วยยึดมั่นในเรื่องสวยงามอร่อยสนุกสนานรอบๆระบบประสาทเหล่านี้ นี่เรียกว่าความไม่หลุดพ้นความติดคุกติดตารางของกิเลสของอวิชชาติดคุกติดตารางของความโง่ความหลงแห่งชีวิตทำให้ชีวิตนั้นกลายเป็นชีวิตที่อยู่ในคุกในตารางไปด้วยถ้ารู้ธรรมะเพียงพอที่จะไม่เป็นทาสไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้นั่นชีวิตที่อิสระชีวิตที่หลุดพ้นภาษาทางศาสนาเขาเรียกว่าจมติดอยู่ในวัฏฏะหรือว่าหลุดพ้นออกมาเสียได้จากวัฏฏะวัฏฏะสงสารน่ะคือวงกลมที่หมุนอยู่ในความยินดียินร้ายบุญดีชั่วบุญบาปหมุนอยู่เป็นวงกลมออกมาเสียไม่ได้ถ้าออกมาเสียได้ก็จะหลุดพ้นคนธรรมดาก็หมุนติดอยู่ในวงกลมถ้าออกมาจะได้โดยหลุดพ้นจริงๆแล้วก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่ทันเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอริยเจ้ารองลงมาได้แต่ว่าก็มีความ
ติดอยู่ในวงกลมนั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงรู้จักว่ามนุษย์นั่นมันคืออะไรมนุษย์มันเดินไปอย่างไรและมนุษย์นั้นมันไปจบสิ้นสุดการเดินที่ไหนไม่ต้องพูดอย่างศาสนาไม่ต้องพูดตามหลักศาสนาก็เอาตามวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดาที่มันมีอยู่อย่างที่ว่ามันนี่ก็ได้เหมือนกันทารกเกิดมาโง่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 จะรู้จักเจ็บปวดเข็ดหลาบก็เริ่มฉลาดฉลาดฉลาดแล้วก็จบลงจนในข้อที่ว่ามันเช่นนั่นเองมันจึงไม่หลงในสิ่งที่เคยหลงมาตั้งแต่เล็กๆขออภัยนะที่จะพูดกับนักศึกษาที่อายุยังน้อยๆว่าคุณไม่อาจจะมีความรู้สึกรู้จักสิ่งเหล่านี้เหมือนคนแก่อายุ80 90 100ปีแม้ว่าจะเป็นนักเรียนมาจากมหาวิทยาลัยในจากเมืองนอกจากอะไรก็ตามก็ไม่เคยเรียนสิ่งนี้ฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะรู้เรื่องสิ่งนี้เกินกว่าคนแก่ๆอายุร้อยปีไม่เรียนไม่เคยเรียนหนังสือเลยไม่รู้จักหนังสือเลยซ้ำไปอ่านหนังสือก็ไม่ออกเลยซ้ำไป คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นพระอรหันต์ก็มีถมไปเพราะมันรู้จักตัวธรรมชาติในภายในทางจิตใจโดยถูกต้องแล้วมันไม่ติดไม่หลง มันอยู่มีจิตใจหลุดพ้นออกไปมีลมหายใจเป็นอิสระไม่ถูกผูกพันอยู่ด้วยสิ่งที่ชวนให้หลงหัวเราะน้อยข้าวร้องไห้น้อยข้าวกระทั่งไม่เลยกระทั่งไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้เลยนี่มันมีอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเรื่องศาสนามันก็มีอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับศาสนามันก็มีอยู่อย่างนี้คอยไปคิดดูนี่เรียกว่าพูดกันตามตรงไม่พูดอ้อมค้อมเพราะไม่ชอบพูดอ้อมค้อมและเพื่อว่ามันประหยัดเวลาที่ท่านทั้งหลายมีเวลาน้อยที่จะพักอยู่ที่นี่ถ้ามีมาพูดอ้อมค้อมเรื่องแวดล้อมอะไรกันอยู่มันก็จะไม่รู้อะไรจะไม่รู้จักต้นปลายอะไรของไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเดี๋ยวนี้จึงมาพูดกันให้มันชัดเจนลงไปให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจนกระทั่งรู้ได้ว่าชีวิตนั่นคืออะไรคนเรานี่เกิดมาทำไมควรจะได้อะไรในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการเกิดมาลองเอาปัญหาเหล่านี้ไปพิจารณาดิจนกระทั่งมันกลายเป็นปัญหาของตนเองเมื่อนั้นแหละหวังได้ว่าจะก้าวหน้าในทางธรรมะ ถ้ามาอย่างนั้นก็ยังหลับตาอยู่ในโลกต่อไป ชีวิตนี่คืออะไรเท่านั้นแหละชีวิตนี่คืออะไรปัญหาข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นแหละคุณที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยจบแล้วสู้ตาแก่ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งอายุ90ปี100ปีก็ไม่ได้ว่าชีวิตนี่คืออะไร เพราะว่าในมหาวิทยาลัยไหนมันก็ไม่ได้สอนเรื่องชีวิตนี่ในแง่ของไอ้นามธรรมมันสอนชีวิตในแง่ของไบโอโลยีของอะไรนั้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่มันก็เรียกว่าชีวิตด้วยเหมือนกันชีวิตในแง่ไบโอโลยีมันก็คือมันยังสดอยู่มันยังไม่ตายเท่านั้นแหละมันมีเท่านั้นมันยังสดอยู่มันยังไม่ตายงั้นสัตว์ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตต้นไม้ก็มีชีวิตแล้วทีนี้มีชีวิตมีอะไรสัญชาตญาณเอ้ามันก็ทำไปก็แค่นั้นมันก็เป็นชีวิตแค่นั้นทีนี้ก็ไม่ต่างกันระหว่างสัตว์กับคนคือรู้จักกินอาหารรู้จักนอนแสวงหาความสุขจากการนอนรู้จักขี้คลาดหนีภัยอันตรายแล้วก็รู้จักสืบพันธุ์มันก็มีแต่นั้น
คนก็ทำเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นแล้วคนมัวเมาหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานน่าจะไปอะไรกับมัน มันควรจะรู้สำหรับที่จะไม่เกิดปัญหาสำหรับที่จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันที่ว่ามันไม่ได้สอนกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้ค่อยๆรู้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ถูกต้องอย่าได้เผลอไปในทางหลงเป็นทาสของความอร่อยสวยงามสนุกสนาน คนเลี้ยงลูกนั่นแหละตัวการน่ะที่ทำให้ลูกมันหลงติดในสิ่งสวยงามสนุกสนานอร่อยแพงเท่าแพงก็ซื้อให้อย่างนี้แล้วก็ทำให้เกิดโง่ในทางไสยศาสตร์กลัวผีกลัวเทวดากลัวโชคลางกลัวอะไรต่างๆกลัวแม่ที่สุดแต่ไส้เดือนกิ้งกือตุ๊กแกมันก็กลัวนี่มันโง่สักเท่าไรก็ลองคิดดูฉันทายาให้มันเสียเวลากันมากนักมันก็ควรจะมีวัฒนธรรมที่อบรมสอนลูกเด็กๆทารกให้มันถูกต้องถูกต้องมันจะไม่เสียเวลามากมันจะค่อยหมุนเข้ามาหาทางธรรมะได้โดยเร็วมันจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่างถูกต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้รู้จักชีวิตแต่ในแง่ของวัตถุว่ามีอาหารกินแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ตายแต่ทำไมยังมีการพูดว่าเหมือนกับไม่มีชีวิตไอ้คนที่มันไม่มีความถูกต้องอยู่ในชีวิตน่ะมันก็เหมือนกับคนไม่มีชีวิตน่ะมันชีวิตในความหมายหนึ่งมันก็คือระบบความรู้ความการกระทำการเป็นอยู่ในโลกนี้มากกว่าที่จะเป็นเพียงว่ายังไม่ตายยังไม่ตายแต่ไม่รู้อะไรเลยอยู่สำหรับเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะจะน่าละอายสัตว์เดรัจฉานเสียอีกว่ามันมีความทุกข์น้อยกว่าคนสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่ปวดหัวมากไม่เป็นโรคประสาทมากไม่เป็นโรคจิตมากเหมือนคนตามที่สถิติแสดงอยู่ทุกวันทุกวันเพราะคนในโลกแห่งความเจริญเวลานี้ปัจจุบันนี้มันยิ่งเป็นโรคนอนไม่หลับมากขึ้นโรคประสาทมากขึ้นโรคจิตมากขึ้นอีกทางหนึ่งก็เบียดเบียนกันมากขึ้นเอาเปรียบกันขูดรีดกันกระทั่งฆ่ากันมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันนิดหนึ่งมันก็ฆ่าชนิดที่สมัยก่อนไม่กี่ปีนี้เขาไม่ฆ่ากันในเรื่องอย่างนั้นถ้าภรรยาเป็นชู้สามีเป็นชู้ก็ยกให้เลยไม่ต้องมาฆ่ากันให้มันหนักขึ้นไปอีกนี่เรียกว่าดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องหรือถูกต้องที่ถ้าว่าเราจะไม่เอาหลักศาสนาแล้วก็คิดเอาเองอย่าให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันถูกต้องไหมอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่าให้โง่ขนาดนั้นแล้วมันก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันมีโชคดีที่ว่ามันมีหลักศาสนาวางไว้ให้เสร็จแล้วไม่ต้องคิดก็ได้หรือถ้าคิดก็คิดวิพากษ์วิจารณ์ว่าหลักนั้นจะถูกต้องจริงไหมเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางดับทุกข์ไม่มีเหลืออันนี้มากมีองค์8นี่เข้าใจว่าคงจะจำกันได้เพราะว่านั่นคือตัวศาสนาตัวแท้งศาสนาเนื้อตัวของศาสนานะอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8นะมีความเห็นถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำการงานถูกต้องมีการดำรงชีวิตถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นะหรือมันเคยให้เรียนกันมาในโรงเรียนนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะยังคงเรียนอยู่หรือไม่มีแล้วไม่ทราบ แจกเป็น8ถูกต้องนะแล้วก็ไม่มีทางผิด
ถ้ามีความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องเป็นข้อแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่นี่ถ้าอันนี้มันถูกต้องมันก็ทำต่อไปอย่างถูกต้องคือมันปรารถนาถูกต้องว่าควรทำอย่างไรแล้วมันก็ดำเนินไปตามความปรารถนานั้นเช่นการพูดจาก็ถูกต้องการทำการงานก็ถูกต้องการดำรงชีวิตอยู่ก็ถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ก็เหมือนที่พูดมาแล้วคือมันไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินแล้วก็ไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดมีแต่ทำประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเป็นความถูกต้องเรียกเต็มที่ก็เรียกมรรคมีองค์8คือ8ข้อรวมกันเป็น1มรรคถ้าจะย่อให้ง่ายลงอีกก็เหลือ3คือเหลือศีลสมาธิปัญญา8ข้อนั้นจะย่นให้เหลือเป็น3เพียง3ก็ได้คือว่า2องค์แรกเป็นปัญญา3องค์ถัดไปเป็นศีล3องค์ถัดไปเป็นสมาธิมันเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าเอาองค์ที่เป็นปัญญามาไว้ข้างต้นคือได้นำหน้าสมาธินำหน้าแล้วทุกสิ่งก็เป็นไปตามอย่างถูกต้องไปศึกษาเสียเถิดถ้ายังไม่เคยรู้เรื่องนี้ถ้าไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเพราะตัวพุทธศาสนาแท้ๆมันคือเรื่องนี้คือเรื่องมรรคมีองค์8นี่พวกฝรั่งเศสเองมันยังเข้าใจถูกต้องคือมันเรียกว่า middle way the middle way นะคือเป็น body of Buddhism middle way เดินสายกลางโดยองค์8ประการไม่มากไม่น้อยไม่หย่อนไม่ตึงไม่เปียกไม่แห้งไม่อะไรทุกอย่างเลยที่เป็นสุดเวียงมันอยู่ตรงกลาง ก็พลอยทำให้อะไรก็เป็นกลางไม่หลงรักและไม่หลงเกลียดก็คืออยู่ตรงกลางไม่มองโลกในแง่ดีไม่มองโลกในแง่ร้ายมันก็อยู่ตรงกลางนั่นจึงไม่มีอะไรที่มาทำให้หัวเราะไม่มีอะไรมาทำให้ร้องไห้ซึ่งมันไม่อยู่ตรงกลางมันไม่สมดุล ถ้ามันอยู่ถ้ามันรู้อยู่อะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงแล้วมันสมดุลมันก็ไม่เอียงไปข้างหัวเราะเพราะรักเพราะพอใจมันไม่เอียงไปข้างร้องไห้เพราะว่าโกรธและเสียใจทำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระที่สุดเป็นประชาธิปไตยทางจิตทางวิญญาณด้วยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือทำให้เป็นอิสระแก่กิเลสแล้วก็อยู่อย่างถูกต้องสมกับคำว่าเป็นไทยเป็นไทยไม่เป็นทาสของผู้ใดในที่นี้มันด้านจิตด้านวิญญาณก็ไม่เป็นธาตุของกิเลสถ้ายังเป็นธาตุของกิเลสก็ยังไม่ใช่เป็นผู้อิสระรู้จักกิเลสไว้เสียดีๆแต่มันก็ยากยากอย่างยิ่งตรงที่ว่าคนมันเอากิเลสนั่นแหละเป็นตัวตนเมื่อมันเอากิเลสเป็นตัวกูแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาทำให้สูญเสียอิสรภาพก็เป็นไปตามหน้ากิเลสหมดมันก็ลงไหลจนข้าวลงสิ้นไปชาติหนึ่งไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งเรียกว่าเสียชาติเกิด เอาละเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องว่าธรรมะทำไมชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการธรรมะในลักษณะไหนและเมื่อทำชีวิตมีธรรมะแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรคำตอบมีอยู่ในคำบรรยายที่พูดมาแล้วขอให้ใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่มีใครช่วยได้อะถ้าบุคคลนั้นไม่สนใจที่จะเข้าใจและเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วไม่มีใครช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าช่วยได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นฟังคำของพระองค์ไปใคร่ครวญดูแล้วปฏิบัติตามมันจึงจะได้รับประโยชน์ว่าพระพุทธเจ้าช่วยไ
เดี๋ยวนี้แม้แต่เรื่องที่ตัดไว้อย่างไรก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าใจก็ไม่ก็ได้ปฏิบัติตามนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้จะมานั่งอ้อนวอนวงสวงกันอีกสักกี่ครั้งมันก็เป็นเรื่องอื่นไปไม่ใช่เป็นพุทธศาสนา เป็นไสยศาสตร์เป็นอย่างอื่นไปขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าไสยศาสตร์นะกับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หลับศาสตร์ของคนหลับศาสตร์ที่ทำให้หลับนี่พุทธะมันแปลว่าตื่นพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของคนตื่นทำให้ตื่นมีความตื่นพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ถ้าเอาพระเครื่องมาแขวนคอกันบ้างแล้วก็ขอให้เป็นพุทธศาสตร์อย่าให้เป็นไสยศาสตร์เลยคือให้มันเป็นเรื่องบอกให้รู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปอย่างนั่นเองไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้พระเครื่องก็จะคุ้มครองไว้ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ ถ้าเอามาสำหรับแขวนเพื่อบวงสรวงอ้อนวอนมันก็เป็นเรื่องหลอกตัวเองมันทำชั่วทั้งที่พระเต็มคอมันก็ถูกตำรวจยิงตายทั้งที่พระเต็มคอนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้นะไอ้สำหรับศาสตร์ของคนหลับเราเป็นพุทธศาสตร์กันเถิดเป็นพุทธบริษัทกันเถิดรู้จักชีวิตอย่างที่พุทธบริษัทควรจะรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตนั้นไปอย่างที่พุทธบริษัทควรจะดำเนินแล้วเราก็จะได้รับผลนั้นเต็มตามที่พุทธบริษัทควรจะได้รับเป็นแน่นอนหวังว่าผู้ที่สนใจจะเป็นพุทธบริษัทให้ถูกต้องเนี่ยจะได้คิดนึกในเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องผลเกิดขึ้นตามหน้าที่นั้น สิ่งสุดท้ายอยากจะพูดอีกนิดก็คือเรื่องการบังคับตัวเองถ้าไม่มีการบังคับตัวเองคือมีธรรมะมาบังคับตัวเองกิเลสมันก็จะบังคับตัวเองกิเลสมันก็จะเป็นผู้ยึดครองเอากิเลสเป็นตัวเป็นตัวของตัวทำไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าไม่มีการบังคับตัวคือไม่มีการบังคับกิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นศัตรูก็มีธรรมะมาบังคับกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าบังคับตัวเองที่พูดนี้ก็หมายความว่าทุกอย่างต้องทำเองต้องทำเองต้องช่วยตัวเองต้องโดยตัวเองเพื่อตัวเองของตัวเองไม่มีใครที่จะมาทำแทนให้ได้ถ้าในเรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องทำไร่ทำนาคนอื่นมาช่วยทำแทนให้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจที่จะชนะกิเลสดับทุกข์แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องทำเองคอยรู้จักตนเองว่าชีวิตเป็นอย่างนี้คอยมีความเชื่อในตนเองว่ามันสร้างมาสำหรับจะดับทุกข์ได้แล้วก็พยายามที่จะบังคับตัวเองให้ทำอย่างนั้นจนกระทั่งมองเห็นผลก็พอใจในตัวเองพอใจในตัวเองก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เรื่องมันก็จบแหละสวรรค์อยู่ที่การยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ามองดูตัวเองแล้วเกลียดชังน้ำหน้าตัวเองเป็นนรกเป็นนรกที่นั่นและเดียวนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนรกอยู่ที่การเกลียดชังตัวเองสวรรค์อยู่ที่การพอใจตัวเองจึงควรจะกระทำทุกอย่างให้เกิดความพอใจตัวเองเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทั้งคืนทั้งวันจนกว่าจะสูงไปกว่านั้นก็คือว่า
ประพฤติปฏิบัติให้มันว่างจากตัวตนไม่มีปัญหาเหลืออยู่ต่อไปหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ชีวิตฝ่ายอสังขตะฝ่ายโลกุตระซึ่งไม่รู้จักดับไม่รู้จักเกิดเป็นอมตะธรรมแล้วได้พูดมาพอสมควรแก่เวลาแล้วแล้วเป็นเรื่องพูดอย่างประหยัดเวลาไม่อ้อมค้อมและไม่เกรงใจเห็นว่าอะไรควรจะพูดก็พูดแล้วก็พูดกันในที่ศักดิ์สิทธิ์คือพูดกันกลางดินเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานอันศักดิ์สิทธิ์ดินเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนทั่วไปก็กลางดินพระพุทธเจ้าอยู่กุฏิพื้นดินในที่สุดพระพุทธเจ้าก็นิพพานที่กลางดินนี่ดูมันมีอะไรเหลือดินมีความศักดิ์สิทธิ์ถึงที่สุดอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามานั่งพูดกันกลางดินมีดินเป็นพยานแห่งการพูดจาว่าเราได้พูดกันอย่างนี้จริงท่านพูดได้จะนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างไรก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นอย่างนั้นและเชื่อว่าจะมีแต่ความเจริญงอกงามก้าวหน้าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้รับถือพระพุทธศาสนาขอให้สำเร็จประโยชน์ในการที่เป็นพุทธบริษัทมีความสุขอยู่ทุกภิพาราตรีการเทอญ